สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงวันนี้เวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่นอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality Street Museum นิทรรศการถาวรที่สมาคมไทยญี่ปุ่นหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและองค์กรธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นร่วมกันปรับปรุงต่อยอดการจัดแสดงนิทรรศการที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปี2560โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากประเทศญี่ปุ่นนำเสนอด้วยวิดีทัศน์บอกเล่าเรื่องราวกรุงศรีอยุธยาและหมู่บ้านญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่17ผ่าน VR content ความละเอียดสูงเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรตลาดย้อนยุคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตคนไทยสมัยอยุธยามีการสาธิตงานหัตถกรรมชั้นสูงและการทำขนมไทยเชื้อสายโปรตุเกสอาทิทองหยิบทองหยอดฝอยทองและทองพลุจากนั้นทอดพระเนตรห้อง Historical Theater ภายในอาคารผนวกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นการนำเสนอประวัติภาพรวมของกรุงศรีอยุธยาเมืองท่าสากลที่เชื่อมโยงโลกตะวันตกและตะวันออกอันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการค้าวัฒนธรรมการเมืองและการทูตในปัจจุบันและจำลองให้เห็นถึงลักษณะของหมู่บ้านญี่ปุ่นในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับไทยผ่านการค้าขายทางเรือโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทันสมัยมีความละเอียดสูงถึง96ล้านพิกเซลทำให้ผู้ชมนิทรรศการเข้าสู่โลกเสมือนจริงอย่างเต็มตัวซึ่งสามารถเลือกรับฟังได้ทั้งภาษาไทยญี่ปุ่นและอังกฤษต่อจากนั้นทอดพระเนตร VR Street Museum ผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยภาพเสมือนจริงในรูปแบบพาโนรามา360องศาสามารถนำผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุคอันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาและหมู่บ้านญี่ปุ่นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆของพ่อค้าเรือสำเภาญี่ปุ่นตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ของเกาะเมืองในการนี้ส่งลงพระนามาภิไธยบนแผ่นอะคริลิกเพื่อเป็นที่ระลึกณอาคารนิทรรศการยามาดะนางามาสะออกยาเสนาพิมุกและเท้าทองกีบม้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรพิธีชงชาญี่ปุ่นโดยนางฟูมิโกะบุยประธานสมาคมชงชาชโดอุระเซนเกะตันโตไคกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพิธีชงชาแบบโบราณของญี่ปุ่นที่มีมานานกว่า500ปีโดยใช้อุปกรณ์ทั้งจากญี่ปุ่นและเครื่องเบญจรงค์ของไทยอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นสำหรับหมู่บ้านญี่ปุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี2529เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาในปี2530และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ100ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงสาธารณรัฐอินเดียแล้วเพื่อทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่20ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 23:07 ของวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG315จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดีย
ณที่นั้นนายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือรักษาการแทนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอินเดียผู้แทนสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำอินเดียผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาระดับภูมิภาคอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนครั้งนี้จะส่งร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Zero และจะส่งปรึกษาหารือทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งจัดทำแผนความร่วมมือด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอนามัยสิ่งแวดล้อมและการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการได้รับสารเคมีของปี2561ถึงปี2564ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาทั้งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงวางศิลาฤกษ์วิหารกัลยาณมิตรและทรงเปิดเทวสถานพระพิฆเนศที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 15:22 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์วิหารกัลยาณมิตรและทรงเปิดเทวสถานพระพิฆเนศณศาสนสถานเลขที่ 333/10 บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่นับถือพุทธศาสนารวมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตเนื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจัดสร้างขึ้นโดยวิหารกัลยาณมิตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนลักษณะทรงไทยชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรจำลองสำคัญอาทิพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปสามสมัยและเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆเพื่อความสงบสุขร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองส่วนอาคารเทวสถานพระพิฆเนศเป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจด้านบนประดิษฐานพระพิฆเนศปางประธานพรขนาดสูง30เมตรทั้งนี้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินทางผ่านเข้าออกบริเวณด่านศุลกากรอำเภอสะเดาจำนวนมากได้ไปกราบไหว้บูชาจึงนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสะเดาโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงและส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลปาดังเบซาโรงพยาบาลสะเดาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาที่โปรดให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมและแพทย์แผนไทยแก่ราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ไปรับบริการรวม186รายส่วนใหญ่เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆวันนี้เวลา 17:27 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆอาทิ
นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติและเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศการสาธิตงานปั้นการแกะสลักไม้การทำพวงมโหสถการทำหัวโขนงานลายรถน้ำและการประดับมุกจากวิทยาลัยในวังชายการสาธิตการร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้สดการทำขนมไทยโบราณและเครื่องแขวนจากวิทยาลัยในวังหญิงร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อยืดอุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและการ์ดอวยพรลายการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญต่างๆอาทิร้านมูลนิธิสายใจไทยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยสมาชิกเช่นกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้างานเครื่องแก้วดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์และร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจร้านจำหน่ายบาทสอยกระปับพึกต้นโพเงินโพทองในราคาใบละ25บาทและร้านจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักราคาใบละ129บาทซึ่งสลากการกุศลอุ่นไอรักจะทำการออกรางวัลบนเวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพไปร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นโดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิขสมกและตำรวจจราจรท้องที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดระเบียบการจราจรและการคมนาคมบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตให้เป็นไปอย่างคล่องตัวช่วงเย็นวันนี้ในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาเด็กและผู้พิการจากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีและผู้พิการในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศพร้อมผู้ดูแลรวม154คนเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดวันนี้ที่โรงเรียนวัดหลัก4ทองใบทิวารีวิทยาเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่และเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดช่วงสถานีสูบน้ำคลองตาอูดถึงสะพานถนนพิงคนครระยะทางประมาณ 2,500 เมตรโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดต่างกิ่งไม้ริมสองฝั่งคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลออกสู่คลองเปรมประชากรได้คล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งรองรับปริมาณน้ำฝนป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนโดยรอบซึ่งช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
อันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยาตีตรงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสาครในอำเภอบ้านแพ้วข้าราชการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยาตีตรงและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยการทำความสะอาดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณริมคลองดำเนินสะดวกโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยาตีตรงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังความสามัคคีและทำความดีเพื่อส่วนรวมตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไปวันนี้นายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนไปร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงจังหวัดชัยรักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสร้างฝายมีชีวิตกั้นลำน้ำชีบริเวณสะพานบ้านโหลนตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงโดยใช้วัสดุในธรรมชาติเช่นไม้ไผ่เป็นโครงสร้างในการช่วยให้กระสอบทรายสามารถปิดกั้นน้ำให้มีระดับสูงขึ้นเพื่อกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งสำหรับทำการเกษตรซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและทำสวนมะม่วงส่งออกทั้งนี้เนื่องจากตำบลนางแดดเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำชีช่วงหน้าแล้งน้ำจะไหลลงด้านล่างอย่างรวดเร็วหากไม่มีการสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆจะไม่มีน้ำเพียงพอกับการใช้งานโดยครั้งนี้ได้ช่วยกันสร้างจำนวน2ฝายซึ่งราษฎรจะได้รับประโยชน์ทั้งหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561วันนี้ที่หอประชุมอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรนายสมภพสมิตสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยผู้ประกอบการห้างแว่นท็อปเจริญและหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บูรณาการร่วมกันในการดูแลปัญหาด้านสายตาให้แก่ผู้สูงวัยทั้งการวัดค่าสายตาและตัดประกอบแว่นตลอดจนช่วยรักษาผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจกให้ได้รับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นการสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลด้านสายตาทางนี้จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวนกว่า500รายเข้ารับบริการประเมินการทำงานของดวงตาทั้งสองข้างที่ใช้ในการมองเห็นเพื่อดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติอาทิอ่านหนังสือการดูแลลูกหลานและการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้ายค่ะ